แฟนคลับรีทวิตข้อความของยิปซีมาเรื่องเจ้าแม่จำเป็นเราก็เลยรีทวิตต่อข้อความจากแฟนคลับผมไม่เคยคุยไลน์ไม่เคยคุยโทรศัพท์ไม่เคยจีบยิปซีครับว่าปัญหาก็จริงๆแล้วเราทำอะไรเรารู้อยู่ครับเราทำแค่นั้นนะครับแล้วเรื่องที่ยิปซีหรือว่าปั้นจั่นออกมาขอโทษหรืออะไรก็ตามแต่ก็ผมก็ไม่ได้โกรธครับไม่จริงๆแล้วเป็นเรื่องเล็กมากนะครับผมไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะครับผมให้อภัยกับทุกอย่างที่มันเกิดมันเป็นเรื่องเล็กมากสำหรับผมไม่ต้องซีเรียสนะครับจริงๆแล้วไม่มีปัญหานะครับถ้าเกิดว่าเพราะว่ายังไงยิปซีก็ยังเป็นน้องเป็นเพื่อนผมไม่ได้รู้สึกอะไรจริงๆถ้าจะโปรโมทผมก็โปรโมทแต่ถ้าโปรโมทแล้วถ้าเขาไม่เข้าใจกันหรืออะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องไปยุ่งครับผมคือว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโปรโมทละครหรือโปรโมทอะไรก็ตามแต่เนี่ยเราก็ทำของเราอยู่แล้ว